สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นักเรียนปลายทางและอาจารย์ผู้ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยเมื่อวานนี้ครูบอกแล้วนะคะเดี๋ยวห้อง3เขาจะมานะคะเขาหาได้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเข้ามาให้ครูดูนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะครูให้ไปหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาห้อง3กับห้อง4ให้ไปหาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าส่งออกสินค้านำเข้าของไทย10อย่างหรือ10ประการถ้าห้องนี้ไม่ได้ก็ไม่มีคะแนนทั้งห้องนะคะเพราะห้อง3เขาได้มาเดี๋ยวห้อง3เขาจะมานะคะดูก่อนไม่ดีดปากกาเล่นนะไม่ดีดปากกาเล่นมันรบกวนมากนะคะเมื่อวานอยู่ในข้อ1ใช่ไหมคะอยู่ในข้อ1เนื่องจากการที่ปริมาณผลผลิตมีมากจดยังขอสไลด์เลยค่ะจดยางจดยางจดยางณจุดใดจุดหนึ่งจดยางจดให้เรียบร้อยไวเลยเดี๋ยวจะได้กระตือรือร้นนะคะจดแล้วนะครูก็ว่าจดแล้วแต่เธอบอกยางต่อไปต่อไปเพราะมีปริมาณการผลิตมีน้อยลงราคาของผลผลิตจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนหมายความว่าปริมาณการผลิตที่ลดน้อยลงจะต้องลดยางเหลือใช้นะคะผลผลิตมีส่วนเหลืออยู่นะคะจดแล้วนะจดแล้วต่อไปข้อ2การให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรครูว่าจดแล้วนะการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรมีปริมาณมากจนทำให้ราคาตกต่ำทำให้เกษตรมีรายได้ลดน้อยลงในกรณีนี้รัฐบาลจะยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อวานนี้ครูได้บอกไปแล้วว่ายื่นมือเข้าไปช่วยให้มีรายได้สูงเช่นอะไรเอ่ยเช่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยทั้งห้องเซ็งเลยแสดงว่าไม่ได้ฟังเลยที่ครูให้ไปดูไปอ่านมาห้อง3ว่าเขาคุยเก่งเขายังตอบได้จดไปเดี๋ยวเรียกถามเป็นรายบุคคลดีกว่าให้ตกเป็นคนๆไปแต่จะโดนทั้งห้องนะคะโดยการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรเพื่อชดเชยราคาส่วนที่ลดลงโดยรัฐบาลจะต้องดำเนินราคาประกันขั้นต่ำขึ้นมาก่อนโดยให้ราคาประกันอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาดุลยภาพหรือราคาตลาดนะคะให้สูงกว่านะคะขอแก้ตัวหนึ่งไม่พร้อมเลยห้องนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าการกำหนดราคาขึ้นนี้นำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคสามารถซื้อราคาซื้อของในราคาที่ถูกลงได้ถ้ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะคะคงปล่อยให้ราคาสินค้าสูงไปเรื่อยๆไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้เดี๋ยวเราไปพูดกันเรื่องเงินเฟ้อเมื่อรัฐบาลกำหนดราคาขั้นต่ำกว่าราคาดุลยภาพจะทำให้จำนวนสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการมีมากกว่าจำนวนสินค้าของผู้ขายที่ต้องการขายนะคะเมื่อวานตอบไปหรือยัง10ข้อตอบแล้วนะเดี๋ยววันนี้ส่งด้วยดังนั้นนะคะดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตรึงราคาสินค้าไว้นะคะมีการตรึงสินค้าไว้เสร็จยังเอ่ยเสร็จยังต่อไปข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่นะคะการกำหนดราคาขั้นสูงกำหนดราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเอาไว้ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคาของดุลยภาพ
นะคะการกำหนดนี้นะขึ้นอยู่นะคะการกำหนดนี้นำมาเพื่อช่วยเหลือบอกแล้วผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคสามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนะคะถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาแทรกแซงคงปล่อยให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงไปเรื่อยๆอาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้เงินเฟ้อหรือภาวะราคาสูงนะคะราคาสูงนะคะสภาพเศรษฐกิจที่มีราคาพุ่งขึ้นสูงตลอดเวลาเช่นอะไรเอ่ยสูงอยู่เรื่อยเลยเพิ่งมาลดลงราคาอะไรราคาน้ำมันนะคะเพิ่งมาลดลงนะคะเนื่องจากอำนาจของรัฐบาลนะคะก็สามารถช่วยเหลือได้ข้าวนะคะก็มีการประกันราคาสินค้าเสร็จยังเสร็จแล้วนะการกำหนดราคาขั้นสูงนี้นำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาแทรกแซงคงปล่อยให้ราคานี้ไปเรื่อยๆอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้นะคะรัฐบาลจึงต้องมีการตรึงราคาขั้นสูงที่กำหนดขึ้นก็คือการซื้อขายกระทำกันณระดับราคาอย่างจริงจังรัฐบาลจะต้องมีมาตรการนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะควบคุมนะคะควบคู่ไปกับราคาของสินค้าชั้นสูงนะคะมีการแบ่งส่วนแบ่งปันส่วนนะคะการกำหนดนโยบายบทลงโทษทำการซื้อขายสินค้าในราคาสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดนะคะเช่นน้ำมันรัฐบาลกำหนดว่า E20 ต้อง25บาท24บาท81สตางค์แต่เขาขายในราคาที่26บาทถือว่าเขาก็คือว่าลงแล้วอย่างงี้โดนแน่ๆนะโดนอย่าลืมนะคะวันศุกร์ที่30ส่งงานด้วยนะคะส่งงานด้วยทำให้เรียบร้อยเสร็จยังซิกนู้นซิกนู้นเสร็จยังข้างหลังเสร็จยังคะว้ายต่อไปดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการตรึงราคาขั้นสูงนะคะให้การซื้อสินค้ากระทำณระดับราคานั้นอย่างจริงจังรัฐบาลต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควบคู่กันไปกับการกำหนดราคาขั้นสูงและการปันส่วนนะการปันส่วนหมายถึงนะคะการปันส่วนสินค้าในภาวะที่มีการขาดแคลนเพื่อให้ทุกคนได้รับส่วนแบ่งทั่วถึงกันนะคะทั่วถึงกันนะคะเดี๋ยวจะมีงานอีกหนึ่งชิ้นนะคะให้นักเรียนทำนะคะชิ้นแรกที่นักเรียนจะต้องส่งคือส่งวันที่30แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะมาอธิบายให้ฟังว่านักเรียนจะต้องทำงานเกี่ยวกับสังคมวิชาสังคมเศรษฐศาสตร์อะไรงานชิ้นที่ส่งวันที่30เกี่ยวกับวิชาอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับวิชาอะไรหน้าที่พลเมืองนะคะเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองแต่งานของสังคมยังไม่ได้สั่งนะคะเรื่องของเศรษฐศาสตร์ยังไม่ได้สั่งให้เป็นงานเดี่ยวนะคะ
เศรษฐศาสตร์นี้ให้เป็นงานเดียว30คะแนนเหมือนกันเหมือนกับกลางภาคเสร็จยังคะซิกนู้นเสร็จยังเสร็จแล้วนะต่อไปไปดูเราจะต้องมีบทลงโทษนะคะผู้กระทำที่ฝ่าฝืนในราคาที่รัฐบาลตั้งไว้นะคะที่ครูบอกเมื่อกี้นี้เช่นน้ำมันนะคะเช่นน้ำมันจะต้องมีบทลงโทษด้วยการนำสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกนำมาขายนะคะหรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเข้ามาขายก็ได้เมื่อสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดปัญหาเรื่องการตลาดมืดก็จะหมดไปในที่สุดนะคะตลาดมืด